สาวๆที่ชอบน้ำหอมกลิ่นผลไม้เป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งรักอิสระและพึ่งพาตัวเองได้โอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าผู้หญิงอย่างเราๆเนี่ยรักสวยรักงามเนาะชอบไปทำสปงสปาสปาผมสปาเล็บสปาตัวแต่ว่าค่ะอย่างที่เดียบอกว่าช่วงที่แล้วนะคะว่ากระเป๋าเนี่ยกว่าจะได้มาแต่ละใบเนี่ยหูยากก็ยากแสนยากนะคะทีนี้เนี่ยจะเก็บรักษาให้ดีค่ะก็ยากยิ่งกว่าทีนี้วันนี้เรามียิ่งกว่านั้นเพราะว่าลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่ากระเป๋าใบสวยเนี่ยจะไปทำสปาจะเป็นยังไงบ้างวันนี้เรามีร้านกระเป๋าสุดเก๋ค่ะที่มีชื่อว่าMy Back Spa My Back Spa ต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้เขาเก๋มากๆเลยนะคะของคุณโอรรันธรพลชาติจะเป็นยังไงบ้างนั้นเราไปชมกันเลยค่ะสเลปสตาร์ If you could take my pulse right now it would feel just like a sex My Back Spaเป็นร้านที่ให้บริการในการทำสปาและทำความสะอาดกระเป๋าแบรนด์เนมแบบครบวงจรโดยทางร้านจะมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ปัญหาและให้คำปรึกษาวิธีแก้ปัญหาแบบตรงจุดเพื่อกระเป๋าที่คุณรักจะได้มีความสะอาดและสวยงามแบบนี้แหละค่ะจุดเด่นของแบรนด์ My Back Spa นะคะก็เราก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเรามีประวัติอันยาวนานเพราะว่าเรามีการทำกระเป๋ารองเท้าแล้วก็แอคเซสซอรีต่างๆเนี่ยมามากกว่า40ปีนะคะตั้งแต่ที่นิวยอร์กแล้วก็ที่เราเติบโตที่สิงคโปร์ที่ในเอเชียเนี่ยก็มี KL ดูไบออสเตรเลียแล้วก็ประเทศไทยค่ะจุดเด่นของเราเนี่ยก็คือเรามีประสบการณ์ในการทำกระเป๋ามากกว่าเป็นหมื่นใบนะคะแล้วก็มีการ develop เกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีต่างๆนะคะก็คิดว่าเป็น history และเป็นประวัติของเราอะค่ะโยเล่าว่าแรงบันดาลใจในการสร้างแบรนด์นี้เกิดจากการที่ตนเองเป็นคนชอบใช้กระเป๋าและรองเท้าแบรนด์เนมสวยๆแต่พอเวลาเปลี่ยนไปใช้บ่อยๆกระเป๋าก็ดูโทรมและเก่าจะหาร้านทำความสะอาดหรือว่าซ่อมแซมก็ยากเลยตัดสินใจที่จะเปิดเป็นแบรนด์นี้ขึ้นมาละค่ะแรงบันดาลใจแรกๆก็คือว่ามาจากตัวเราเองค่ะและการใช้กระเป๋ารองเท้าค่อนข้างเยอะแล้วก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมกระเป๋ามีริ้วรอยนะคะแล้วก็แบบมีรูปทรงที่เปลี่ยนไปเราก็เลยตัดสินใจว่าเวลาเราปรึกษาเรื่องแบรนด์กับไปทางแบรนด์เองซึ่งแบรนด์ก็อาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างเช่นระยะเวลาในการรออะไรอย่างเงี้ยค่ะและประจวบกับว่าการรอเนี่ยเราก็รู้สึกว่าด้วยความที่เราชอบเดินทางแล้วก็มีการเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไปพบธุรกิจนี้ค่ะก็เลยตัดสินใจว่าลองคุยดูว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่มีธุรกิจสปากระเป๋าในเมืองไทยแล้วก็ตัดสินใจนำแบรนด์นี้เข้ามาจริงๆแรงบันดาลใจก็มาจากแพชชั่นเป็นตัวเราอะค่ะคอนเซ็ปต์ของแบรนด์หลักๆก็คือว่า My Back Spa นะคะจริงๆแล้วเราเอาสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่เราใช้เขาเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นราคาสูงหรือว่ามีคุณค่าทางจิตใจเนี่ยเข้ามาฟื้นฟูเกี่ยวกับเหมือนการสปามือสปาเท้าหรือว่าสปาตัวเราอะค่ะทำให้มันรู้สึกว่าชุ่มชื้นขึ้นดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือเขาจะกลับมาเหมือนกับวันแรกที่เราเข้ามาเอาเขามาใช้เขาอะค่ะส่วนกลุ่มลูกค้าของแบรนด์ My Back Spa ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงที่รักและชื่นชอบในการสะสมกระเป๋าแบรนด์เนมแต่ไม่สามารถทำความสะอาดเองได้จึงมาใช้บริการที่นี่เพื่อปรับปรุงทำความสะอาดแก้ไขจุดบกพร่องหรือทำสีใหม่นั่นเองค่ะกลุ่มลูกค้าต้องบอกว่าจริงๆตอนที่เปิดเราก็เมนคนใช้กระเป๋าแน่นอนนะคะตอนหลังเนี่ยแล้วขยายเป็นลักษณะที่ว่านอกจากคนผู้หญิงแล้วเนี่ยก็มีคนผู้ชายกับแล้วก็มีวัยรุ่นก็มีหรือว่ากระทั่งที่แบบว่าจะเป็นกระเป๋าที่ใช้ไปแล้วอาจจะเป็นแบรนด์ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายเหมือนกันค่ะก็แสดงว่าหมายถึงว่าตอนนี้มันขยายไปถึงขนาดที่ว่าเป็นแฟมิลี่ไปแล้วเพราะว่าไม่ใช่คนที่ใช้กระเป๋าอย่างเดียวค่ะที่นี่นะคะเราจะมีหลักๆก็คือทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดแบบเบสิคคลีนนิ่งแล้วก็ทำลักษณะของทำสีกระเป๋ารองเท้าให้มันสีกลับมาจากที่เฟดลงให้มันฟื้นฟูเหมือนเดิมแล้วก็อีกสุดท้ายก็เป็นเทคนิคการซ่อมการเราจะใช้เทคนิคการซ่อมที่ค่อนข้างเนียบแล้วก็ใช้วิธีการแนะนำลูกค้าว่าถ้ากาวหลุดร่อนเนี่ยเราจะใช้วิธีการทำยังไงให้มันเนียบนะคะหรือว่าการขาดก็เหมือนกันแม้กระทั่งโลหะเล็กๆก็ค่ะหรือคริสตัลอย่างเงี้ยค่ะเราทำให้มันดูไบรท์ขึ้นหรือว่าทำให้มันกลับมาเหมือนเดิมจากระยะเวลา3ปีที่เปิดมาในเมืองไทยนะคะจะมีเขาเรียกว่าปัญหาเนี่ยทุกวันเวลาลูกค้ามาคอนซัลท์หรือว่าเข้ามาในร้านแล้วก็รู้สึกคำถามเนี่ยจะมีเข้ามาทุกวันแล้วเราก็มีหลายสาขาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอกว่ามันเป็นอะไรที่ต้องเป็นแพชชั่นน่ะเป็นความเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจมาจากเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราต้องการแก้ปัญหาจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำแก้ปัญหาทุกๆวันเนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่ว่าความคิดของเราเนี่ยเรามีแพชชั่นต่อมันค่ะก็คิดว่าทำให้ประสบความสำเร็จในตัวแบรนด์นี้ถ้าสาวๆคนไหนอยากจะให้กระเป๋าสุดรักสุดหวงของคุณดูสวยสดใสและใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็
อย่าลืมแวะมาทำสปากระเป๋าที่ My Back Spa กันดูนะคะวางข้างล่างก็ได้นะจะได้ไม่ต้องถือโอ้โหแหมเห็นกระเป๋าเราสบายเนี่ยตัวเราเองก็สบายไปด้วยนะคะใครที่อยากจะนำกระเป๋าและรองเท้าสุดห่วงของคุณนะคะไปทำสปาเนี่ยก็สามารถไปกันได้นะคะมีหลายสาขาด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ชั้น3 Central World นะคะหรือว่าจะเป็น The Crystal Park Phase 2ค่ะหรือว่าจะเป็นสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะชั้น B Zone C หรือว่าสามารถติดตามรายละเอียดได้นะคะที่ IG ค่ะ mybackspa_thailand นะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ค่ะ www.mybackspa.thai.com ค่ะเออตายแล้วเมื่อกี้ดูในคลิปคุณหน้าคุณตามเลยนี่เราดึงออกมาเลยหรือเปล่าโอ้ไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงขอต้อนรับก่อนเลยนะคะคุณโอรนันทร์พลชาติค่ะประธานกรรมการบริหารบริษัทแบ็กรีพับลิกประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะเจอกับเราตัวเป็นๆตรงนี้เลยนะคะนี่แหละเป็นที่มาเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่ากว่าจะได้กระเป๋าแบรนด์เนมมาเนี่ยโอ้โหสาวๆหลายๆคนเก็บตังค์แทบตายและตอนรักษาเนี่ยไม่รู้จะรักษายังไงนะคะอย่างที่แฟร์บอกเอาไปสปาก็แล้วแล้วก็แบบสปาเสร็จปั๊บกลับมาบ้านแป๊บนึงต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมแน่เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีเก็บนะและตู้ที่เราเห็นอยู่นี้ไม่ใช่ตู้ธรรมดานะคะพี่คะต้องถามคุณโอก่อนเลยว่านี่คืออะไรคะเราเรียกว่า My Back Cabinet นะคะชื่อก็คือบอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องของการเก็บกระเป๋ารองเท้าที่เป็นของรักของห่วงเรานะคะแล้วก็เป็นลักษณะที่ว่าตู้มันก็จะเป็นการดีไซน์ที่ลงตัวกับฟังก์ชันในบ้านด้วยค่ะค่ะบอกว่ามีหลายดีไซน์เพื่อให้เข้ากับบ้านได้ทุกแบบใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างแรกก็คือว่าจริงๆแล้วจุดที่เราทำธุรกิจหลักเราเนี่ยค่ะเป็น My Back Spa ซึ่งเราก็เจอลูกค้าที่มีปัญหากระเป๋ารองเท้าแล้วก็การเก็บรักษาอย่างดีค่ะเก็บในห้องแบบว่าเปิดแอร์ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่ามันเกิดแบบว่าทำไมมันสภาพมันเขาเรียกว่าย้วยอะค่ะหรือว่าสภาพมันเปลี่ยนสีแล้วก็ที่สำคัญคือเกิดกลิ่นหรือเชื้อราซึ่งก็อย่างที่ทราบว่าเราอากาศร้อนชื้นแล้วก็บางครั้งเราก็คอนโทรลไม่ได้บางครั้งก็ใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วบางครั้งเราเก็บดีนะคะแต่ว่าจริงๆเราก็เลยได้คุยกับลูกค้าหลายรายเพราะว่าเราทำธุรกิจนี้มา3ปีปัญหามันก็จะเจอทุกวันนะคะแล้วก็ปรากฏว่าพอเจอแล้วเราก็เป็นลักษณะที่ปรึกษาทำแล้วมันก็กลับไปปรากฏว่าการเก็บเนี่ยแหละคือต้นต่อของเขาอ๋อนั่นไงใช่ใช่ค่ะก็เป็นที่มาของว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรามีอะไรที่มันต่อยอดจากตรงนี้ได้ไหมเพราะว่ามันก็ตรงจุดนะคะในการแก้ปัญหาแล้วก็เลยเกิด My Back Cabinet ตัวนี้ขึ้นมาค่ะนี่นะคะเห็นคุณโอบอกว่าสำคัญจริงๆสำหรับการเก็บกระเป๋าเพราะว่าถ้าวางไว้อย่างแบบบ้านเราอย่างที่บอกว่าร้อนชื้นใช่ไหมคะคุณโอบอกว่ากระเป๋ามันสามารถเหมือนผิวหนังคนนะคะที่ระบายเหงื่อระบายกลิ่นอะไรออกมาได้เลยอ่ะคนเราก็มีกลิ่นเนาะเวลาเหงื่อออกไหนดมซิก็มีกลิ่นอยู่เนื้อเนี่ยค่ะยังค่ะแล้วทีนี้ต้องถามก่อนเลยต้นตอค่ะที่มาทำไมถึงมาทำ My Back Cabinet ด้วยคะจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเผอิญโชคดีคือเราเจอลูกค้านะคะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทด้วยซึ่งเขาก็เป็นเจ้าของเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นลักชัวรี่แบรนด์แล้วก็ชื่อเขาคือแม็กไมเคิลส์นะคะแล้วก็ประจวบกับว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็คุยกันว่าเวลาเรามีการเก็บกระเป๋ารองเท้าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยปรึกษากันว่าถ้าเราจะดีไซน์อะไรใหม่ๆที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเป็นที่การเก็บกระเป๋ารองเท้าเนี่ยเราจะมีฟังก์ชันอะไรที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าคอนโทรลความชื้นหรือว่าในส่วนของภายในได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเกิดตัวนี้เป็นลักษณะที่ว่านวัตกรรมร่วมกันค่ะนะคะบอกว่าข้างในก็มีหลอด LED ใช่ค่ะก็คือขออนุญาตค่ะตัวนี้ค่ะมีงานแต่งเลยพี่ยืนนิ่งๆก่อนได้ไหมอ่ะไม่เป็นไรค่ะอุ้ยมันแน่นเกินใส่เราจะไม่บอกของแพงก่อนใช่เลยค่ะนั่นสิอันนี้อาจจะต้องเช่นนี้นะคะเราจะไม่ทำอะไรโอเคจริงๆนี่คือข้างในใช่ค่ะอย่างแรกที่บอกว่า LED ตัวนี้ค่ะคือมันจะไม่มีความร้อนเลยนะคะแล้วก็ตัวเวลาที่โดนกระเป๋าอันนี้ค่ะให้เทสเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าก็จะไม่ได้สีเฟดลงเพราะว่าอย่างแรกคือตัวนี้เราก็จะคอนโทรลว่าจริงๆแล้วความร้อนกับตัวแสงอะค่ะทำให้กระเป๋าสีมันเฟดลงนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าภายในเนี่ยเราก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากก็คือเปิดไฟให้คือเวลาที่ตอนกลางคืนหรือว่าเวลาตอนเช้าๆมืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราต้องการที่จะใช้แล้วก็เปิดไฟนิดนึงค่ะอย่างที่สองคือตัวนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่าหัวใจของตัวแบ็คแคมิเนตเลยค่ะก็คือว่าเป็นเขาเรียกว่าที่วัดอุณหภูมิแล้วก็คอนโทรลความชื้นคือตัวนี้ค่ะเราจะมีภายในเนี่ยเราจะมีการเครื่องดูดความชื้นอยู่ข้างในนะคะ
อันนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เกวัดนะคะว่าถ้าเกิดความชื้นอยู่ในเกที่สีเขียวเนี่ยก็จะถือว่าความชื้นโอเคแล้วก็อุณหภูมิตรงนี้ก็ตอนนี้ในห้องอาจจะสตูดิโออาจจะเย็นนิดนึงอุณหภูมิก็จะต่ำลงมา20กว่าๆค่ะแต่ถือว่าเขาอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะอยู่ในสีเขียวทั้ง2อันดีมากค่ะถือว่าดีมากงั้นทิ้งไว้ที่นี่มั้ยคะไม่เมื่อกี้เสือกระซิบบอกว่าอยากไปอยู่บ้านเสือว่าอยากไปอยู่บ้านอ๋ออยากไปอยู่บ้านใช่เอาไว้ตรงนี้นี่กระเป๋าเข้ากลับนะคะแล้วมีกระเป๋าไปใส่ไหมน่ะกลับไปกับเรานี่ดูแลไม่ได้เพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้ดีกว่านะคะแล้วเขามีข้อจำกัดในการใช้งานไหมคะ My Back Cabinet ตัวนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าตอนนี้มันก็มีคือพอเราเปิดตัวออกไปใช่ไหมคะก็มีการเรียกร้องว่าอยากจะให้มีชั้นเพิ่มเพราะว่ากระเป๋าเยอะแต่ว่าเราก็มี3ดีไซน์ค่ะเรามี3รุ่นแล้วก็เป็นสีต่างกันนะคะอันนี้ก็อย่างรุ่นนี้เป็นรุ่นเรเน่รุ่นเรเน่ก็จะเป็นลักษณะคลาสสิกหน่อยเป็นศิลปะลายไม้แบบโรโคโคซึ่งบอกว่าก็บอกมีแรงบันดาลใจมาเมื่อ200ปีที่แล้วเป็นศิลปะอันนี้เรื่องจริงนะคะเรื่องจริงเพราะว่ายอมรับว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นอะไรที่เราต้องมันคลาสสิกมากเลยค่ะแล้วก็เป็นค่อนข้างแบบประณีตนะคะแล้วก็มีลักษณะที่ว่าที่ล็อกอะค่ะตรงนี้ก็จะมีที่ล็อกซึ่งตัวนี้เวลาที่เราไปไหนเนี่ยเราไม่ต้องกลัวคือเป็นตู้เดียวที่มีที่ล็อกเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตู้ส่วนใหญ่จะเป็นไม่มีที่เก็บไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวยกไปทั้งตู้ใช่แม่บ้านไม่ต้องเอาไปใช้ด้วยใช่จริงนะคะจริงนะคะถือว่าไปไหนก็จะได้ปลอดภัยอะค่ะเราก็วางใจได้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนจริงๆข้างบนนี้ก็จริงๆเราก็พยายามดีไซน์ให้ใช้งานง่ายด้วยอะค่ะไม่ต้องสูงมากเพราะว่าตู้จริงๆผู้หญิงก็นะคะเราก็ดีไซน์ตามไซส์ด้วยเหมือนกันนี่เนาะหยิบง่ายใช่ค่ะคืออันนี้ดีไซน์มาอยู่แล้วหรือว่าเราสามารถสั่งทำได้แล้วก็กำหนดได้หมดเลยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคุยกันว่าเราก็ดูอะไรที่มันดูใช้งานง่ายแล้วก็มีการเทสตลาดด้วยเหมือนกันแล้วก็2คืออันนี้ก็อยู่ในโรงงานของทาง My Back Spa มาประมาณครึ่งปีคือมีการเปิดกระเป๋าเอาเข้าออกแล้วก็วันละกี่ครั้งแล้วก็จะมีการโน้ตทุกๆชั่วโมงคือว่าอุณหภูมิหนังเนี่ยเราจะไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าอย่างแรกคือกลิ่นเนี่ยมันจะสำคัญมากพอกลิ่นแล้วก็จะเกิดเชื้อราเพราะว่าเวลาที่เราแบบไม่ได้คอนโทรลความชื้นนะคะกลิ่นมันจะออกมาแล้วมันพอมาตีกันเนี่ยมันจะมีปัญหาค่ะทีนี้นอกจากเก็บกระเป๋าแล้วเก็บอย่างอื่นได้อีกไหมคะได้ค่ะก็จริงๆกระเป๋ารองเท้าอัคเซสซอรี่อย่างอันนี้ค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานจริงๆแล้วเราก็ต้องใส่ถุงผ้าแล้วห่อไว้ค่ะแต่จริงๆแล้วอันนี้เราปล่อยโชว์ให้เขาได้กลายเป็นว่าเราโชว์เป็นเหมือนกับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านได้ด้วยค่ะนี่ไงสร้อยคออะไรแล้วก็สร้อยคอแล้วก็จริงๆแล้วพวกนี้เก็บอุปกรณ์เล็กๆได้กระเป๋าใบใหญ่อันนี้ก็กระเป๋าใบใหญ่สุดที่ใช้นะคะแล้วก็จริงๆก็เป็นหมอนหรือว่าเป็นพวกขวดน้ำหอมหรือว่าเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์เล็กชิ้นเล็กๆก็ได้ค่ะนี่ๆข้างล่างมีข้างล่างก็มีอีกค่ะข้างล่างก็จะเป็นที่เก็บรองเท้าได้ค่ะแล้วก็เป็นลักษณะที่เราสามารถจะซ่อนของอะไรบางอย่างที่ไม่อยากให้โชว์ได้ซ่อนอะไรดีคะเงินดีกว่าไม่ชื้นใช่ค่ะเป็นไงคะวันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับสาวๆเลยตอบโจทย์สาวๆมากๆนะคะที่อยากจะเก็บกระเป๋าแบรนด์เนมให้ดีๆไว้อยู่กับเราไปนานๆไม่สมกับราคาของมันยังไงวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะคุณโอรนันทร์พลชาติค่ะหรือว่า My Back Cabinet นั่นเองนะคะสำหรับใครสนใจแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้ด้านล่างแล้วด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณโอมากๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้นะคะรายการของเราเนี่ยนะคะเอาใจคุณสาวๆที่รักความสวยงามแล้วก็เรื่องแฟชั่นโดยเฉพาะเลยเพราะว่าช่วงหน้ายังอยู่กันที่เรื่องของความงามคุณสาวๆค่ะก่อนที่จะไปทำศัลยกรรมความงามคุณจะต้องตั้งหลักก่อนทำสวยยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าคุณหมอมาบอกสักครู่เดียวค่ะค่ะขอบอกว่าสาวๆที่ชอบน้ำหอมกลิ่นเครื่องเทศเป็นคนที่ชอบวางแผนทำตัวลึกลับซับซ้อนและไม่ชอบให้ใครมาบังคับ